ไหมพี่รมพรต้อนรับลูกเขยค่ะประกาศต้อนรับลูกเขยหลังลูกสาวนั้นทำพิธีใบสีสู่แต่งงานแล้วค่ะต้องบอกว่าไม่มีใครไม่รู้จักนะคะสำหรับซูเปอร์สตาร์เมืองไทยที่เป็นขวัญใจแฟนเพลงของวงการลูกทุ่งขวัญใจผู้ใช้แรงงานค่ะในสังกัดอยู่ค่ายแกรมมี่โกในเครือ GMM แกรมมี่เป็นอีกหนึ่งนักร้องไม่กี่คนในประเทศไทยที่สามารถอยู่ในวงการนานถึง20ปีได้ค่ะและเป็นที่แน่นอนว่าเขาก็มีผลงานให้ติดตามกันอย่างมากมายซึ่งแต่ละเพลงนั้นแหละก็ยอดวิวอยู่ในระดับหลักล้านกันเลยทีเดียวค่ะกับล่าสุดต้องขอแสดงความยินดีด้วยเมื่อไม้เองประกาศต้อนรับลูกเขยหลังลูกสาวทำพิธีบายสีสู่ขวัญแต่งงานโดยไม้ได้โพสต์ข้อความว่ามื้อนี้เป็นมื้อสันวันดีเลยจัดงานใบสีสู่ขวัญลูกสาวทั้ง3คนพร้อมกันต้อนรับว่าที่ลูกเขยเลยครับทางเราเองก็ต้องขอแสดงความยินดีกับครอบครัวของคุณไม้ด้วยค่ะ